สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลำดับที่42โรงพยาบาลบุรีรัมย์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2566วันศุกร์ที่28กรกฎาคม2566การประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเดชะขวาโรงพรีพระบาทปกเก้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายชัยวัฒน์จุนทีรพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2566นี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่ารองธุรีพระบาทกรมประชาราชอย่างยั่งยืนผ่านโครงการในพระราชดำริที่หลากหลายครอบคลุมเช่นด้านการสาธารณสุขใต้ฝ่ารองธุรีพระบาทได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งยังคงรับผู้ป่วยไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาด้านการศึกษาทรงให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมราชาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ทั้งยังพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในยามที่ประสบเหตุเพศภัยให้พ้นผ่านความยากลำบากไปได้น้ำพระราชทานไทยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมของได้ฝ่ารองธุรีพระบาท
ได้นำมาซึ่งความปิติซาบซึ้งประทับอยู่ในใจของปวงข้าพเจ้าและเหล่าพระสงฆ์นิกรตลอดไปในสุภาวาระมงคลสมัยวันเฉลิมพระชนพรรษาข้าพเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัยและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลอีกทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ที่ราชเจ้าโปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่ารองธุลีพระบาทสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเก้าเหล่าประสบนิกรชาวไทยตากิรติการด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะพระสัตย์ปฏิญาณว่าถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตจะเรียนรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างคุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางพระบรมราโชวาทต่อไปด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะทุกท่านร่วมจุดเทียนค่ะเราส่วนราชการเทียนค่ะซึ่งโคมเทียนนั้นจุดเทียนจากเทียนมหามงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ท่านผู้ร่วมพิธีทุกท่านนะครับในช่วงจบเพลงสดุดีจอมราชาแล้วกล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งพร้อมกันแล้วพิธีกรจะมี